ยูเครนได้ยุทโธปกรณ์เพิ่มเติมสำหรับต่อกรกับรัสเซียศัตรูผู้รุกรานโดยล่าสุดโอลาฟโชว์นายกรัฐมนตรีเยอรมนียืนยันว่าได้จัดส่งรถถังและเพิร์ท2รุ่น A6 รวม18คันให้แก่ยูเครนแล้วโดยกระทรวงกลาโหมตั้งเป้าจัดส่ง25คันแรกให้ได้ภายในฤดูร้อนนี้และให้ครบ80คันภายในสิ้นปี2566นอกจากนี้ชาติพันธมิตรก็เตรียมส่งรถถังและเพิร์ท1รุ่น A5 ซึ่งอยู่ระหว่างการซ่อมแซมในเยอรมนีภายใต้งบประมาณของเยอรมนีเดนมาร์กและเนเธอร์แลนด์ให้แก่รัฐบาลเคียฟด้วยโดยทางกระทรวงกลาโหมเบอร์ลินก็หวังจะจัดส่งให้ได้ไม่ต่ำกว่า100คันในปีหน้าด้านสำนักข่าวสปิเกิลอ้างว่ารถถังได้ถูกส่งมอบให้แก่ยูเครนบริเวณชายแดนเป็นที่เรียบร้อยแล้วรวมถึงยานเกราะรบสำหรับหน่วยทหารราบมาเดอร์ราว40คันด้วยพร้อมระบุว่าก่อนหน้านี้ทหารยูเครนได้ทำการฝึกฝนการใช้งานรถถังและเพิร์ท2รุ่นทันสมัยที่สุดแล้วตามฐานทัพต่างๆของเยอรมนีทางด้านมาเตอุสโมราวิกกี้นายกรัฐมนตรีโปแลนด์เรียกร้องพันธมิตรเร่งเพิ่มจำนวนกระสุนที่ผลิตและส่งเสบียงให้แก่ยูเครนโดยคาดว่าน่าจะได้รับกระสุนราว1ล้านชุดปลายปีนี้พร้อมระบุว่ายูเครนใช้กระสุนปืนใหญ่รบถึงวันละ 6,000 ลูกเมื่อเทียบกับรัสเซียซึ่งใช้กระสุนทุกประเภทรวมกันราว 50,000 ชุดต่อวันนอกจากนี้ยังมีความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับเหตุระเบิดท่อลำเลียงก๊าซ Nord Stream ที่เชื่อมระหว่างรัสเซียกับเยอรมนีเมื่อเดือนกันยายน2565โดยล่าสุดคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติตีตกยติที่รัสเซียขอให้มีการสืบสวนอิสระต่อเหตุวินาศกรรมดังกล่าวหลังจากที่12ชาติสมาชิกงดออกเสียงโดยมีเพียงรัสเซียจีนและบราซิลที่เห็นชอบจึงทำให้ยติดังกล่าวไม่ผ่านเพราะไม่ได้ครบ9เสียงทางนี้หลังเกิดเหตุสหรัฐอเมริกาและองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือได้กล่าวโทษเป็นฝีมือของรัสเซียในทันทีแต่เมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานักข่าวชาวอเมริกันได้ออกมาแฉว่าสหรัฐและนอร์เวย์ร่วมกันลอบวินาศกรรมจนต่อมาฝั่งตะวันตกได้มีการอ้างข้อมูลใหม่ว่าเป็นฝีมือของกลุ่มสนับสนุนยูเครนซึ่งทางเอกอัครราชทูตรัสเซียประจำสหประชาชาติได้ยืนยันว่าหากปราศจากการสืบสวนจากนานาชาติที่โปร่งใสและมีจุดมุ่งหมายจะไม่มีทางเปิดเผยความจริงของสิ่งที่เกิดขึ้นด้านสวีเดนและเดนมาร์กเจ้าของพื้นที่เกิดเหตุและเยอรมนีจุดหมายปลายทางของท่อส่งก๊าซได้ยืนยันว่ากำลังสอบสวนอยู่และแจ้งแก่รัสเซียแล้วขณะที่สมาชิกคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติที่ลงมติงดออกเสียงก็อ้างว่าเพื่อเปิดทางให้การสืบสวนในระดับประเทศได้ข้อสรุปเสียก่อนแล้วค่อยพิจารณาว่ามีความจำเป็นหรือไม่ส่วนสหรัฐก็ย้ำว่าไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆพร้อมกล่าวหารัสเซียพยายามดิสเครดิตการสืบสวนภายในของแต่ละชาติและมีอคติต่อผลสรุปที่ไม่ตรงกับนิยามทางการเมืองของตนทางด้านความเคลื่อนไหวหลังรัสเซียประกาศติดตั้งอาวุธนิวเคลียร์เชิงยุทธวิธีในเบลารุสล่าสุดเหมาหนิงโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนก็ออกมาจี้ทุกฝ่ายควรมุ่งเน้นความพยายามทางการทูตในการคลี่คลายวิกฤตการณ์ยูเครนอย่างสันติและร่วมกันส่งเสริมผ่อนคลายสถานการณ์โดยอ้างถ้อยแถลงผู้นำ5ชาติที่มีนิวเคลียร์เมื่อปี2565ที่ย้ำว่าสงครามระหว่างรัฐต่างๆที่มีอาวุธนิวเคลียร์ควรหลีกเลี่ยงและควรลดความเสี่ยงทางยุทธศาสตร์ต่างๆทางนี้นักวิเคราะห์มองว่าแผนประจำการอาวุธนิวเคลียร์ของมอสโกอาจส่งผลต่อจีนยุ่งยากมากกว่าเดิมในการผลักดันให้เกิดการเจรจาระหว่างรัสเซียกับยูเครนขณะที่เอมานูเอลมาครองประธานาธิบดีฝรั่งเศสและอูร์ซูลาฟอนเดอร์ไลเออร์ประธานคณะกรรมการยุโรปเตรียมเดินทางเยือนจีนในสัปดาห์หน้า